ประจำวันศุกร์ที่9มีนาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกว่าคุณนั้นคิดอยากจะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆดังนั้นใครที่เกิดวันศุกร์อยากจะลงทุนเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารหรือลงทุนอะไรก็ตามที่มันไปเกี่ยวกับของสวยๆงามๆของใช้ในชีวิตประจำวันอยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นคิดให้ถี่ถ้วนค่ะนะคะเพราะว่าการลงทุนนะคะในวันศุกร์ที่9มีนาคมนั้นค่อนข้างจะกาลกินีคือเหมือนลงทุนไปแล้วอาจจะได้แต่ความฝันลงทุนไปแล้วอาจจะต่อยอดไม่ได้ค่อยๆคิดค่อยๆนะคะหาคำปรึกษาจากผู้มีความรู้และจะดีค่ะนะคะด้านการเงินและความรักไม่มีปัญหาอะไรผ่านฉลุยค่ะรวยๆนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ